สวัสดีครับผมสีราครับและในวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงโฟกัสเกียร์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเทคนิคต่างๆในการใช้โฟกัสเกียร์ไปนะครับรวมถึงการสร้างฮาร์ดสต็อปแบบ DIY และก็วันนี้ผมได้โฟกัสเกียร์แบบที่มีฮาร์ดสต็อปมาให้นะครับไม่ต้องมา DIY แล้วนะครับตัวโฟกัสเกียร์เนี่ยถูกส่งมาให้ผมทดลองใช้นะครับจาก3 d f o c u s c z s e t นะครับโดยที่ผมไม่ได้ถูกจ้างให้ทําวิดีโอนะครับความคิดเห็นยังเป็นของผมเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตัว 3D Focus จากซีเี่เขาก็ไม่ได้ดูวิดีโอนี้ก่อนนะครับตัว 3D Focus ที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น 3D Print นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าวัสดุอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นแข็งๆทั้งอันนะครับจะไม่ได้นิ่มเหมือนอยางจะมีโฟกัสเกียร์บางรุ่นนะครับที่เขาทำให้ตัวเกียร์เนี่ยเป็นแข็งๆแล้วก็ตัวด้านที่ติดกับเลนส์เนี่ยจะเป็นนิ่มๆเหมือนอยางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบแข็งทั้งหมดเลยก็จะทำมาพอดีกับเลนส์แต่ละตััวนะครบ เพราะว่าแต่ละตัวก็มีความไม่ว่าอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันเนาะแต่ยางของผมเองเนี่ยทดลองใส่แล้วมันก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับก็ต้องอาศัยการแปะเทปเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันแน่นมากขึ้นนะครับส่วนท่าของใครเนี่ยใส่แล้วมันแน่นเกินไปเนี่ยทางผู้ผลิตเขาก็แนะนําว่าให้เอากระดาษทรายเนี่ยมาลูบเบาๆเพื่อให้มันาบางลงนะครับจะได้ใส่ได้นะครับข้อดีของการที่เป็นโฟกัสเกียร์ที่ทํามาเฉพาะเลนเลยเนี่ยมันก็คือมันจะดูเรียบร้อยนะครับมันจะไม่มีอะไรยื่นๆมาเหมือนพวก โฟกัสเกียร์แบบที่เราปรับได้แบบที่ปรับเราก็เสียบเสียบเข้าไปนะครับโดยเฉพาะสําหรับเลนส์เล็กๆอย่าง He l i o อ4ีเนี่ยนะครับถ้าใส่แบบปรับได้เนี่ยมันจะยื่นออกมาค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเลนส์มันเล็กนะครับตอนใช้จริงเนี่ยมันก็จะส่วนที่ยื่ๆเนี่ยมันก็อาจจะไปเกี่ยวหรือว่าไปชนกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับก็ผมก็ใช้วิธีเอาเคเบิลท้ายไปรัดมันก็พอแก้ปัญหาไปได้บ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าตัวที่ทํามาโดยเฉพาะแน่นอนนะครับ สำหรับตัวฮาร์ดสต็อปเนี่ยมันก็จะทํามาพอดีกับเลนส์นะครับใช้งานได้ทันทีเลยแต่ว่าจะสังเกตว่าตัวฮาร์ดสต็อปเนี่ยจะไม่ได้ทํามาตลอดแนวโฟกัสเกียร์นะครับทาให้เวลาติดโฟกัสมอเตอร์เนี่ยก็ต้องดูว่าตัวโฟกัสมอเตอร์เนี่ยมันพอดีอยู่กับแนวเดียวกับที่มีฮาร์ดสต็อปอยู่นะครับเพราะว่าถ้าติดเลื่อนไปหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะก้ามเกึ่งชนไม่ชนฮาร์ดสต็อปมันก็จะใช้ได้บ้างไม่ได้บางนะครับก็ต้องลองดูครับแล้วก็ สำหรับใครที่สนใจก็ไปดูได้ที่3 d f o c u s c z นะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ